ตอนนี้ช่องของผมสามารถใช้หมดชุมชนได้แล้วนะครับเพื่อเป็นการฉลองผมจึงได้ทำคียขึ้นมามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนถามอะไรมาบ้างพี่ชื่ออะไรพี่เล่นเกมอื่นไหมนอกจาก vf1 กับ War Thunder อย่างแรกเลยนะครับผมชื่อว่าต้นน้ำครับก็เกมที่ผมจะเล่นนอกจาก vf1 กับ War Thunder นะครับก็จะมี Dead by d a y l i g h t v l l o r a n t r o b บอ x อาจจะมี PUBG หรือ Warzone ด้วยนะครับ มีเล่นเกมอะไรบ้างครับพี่จะเปิดให้เล่นด้วยไหมครับถ้ามีดิสครับลิงดิ i คอร์ดอยู่ด้านล่างคลิปเลยนะครับแต่ผมอาจจะคุยช่องเสียงไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าคอมผมผมตั้งอยู่กลางบ้านอาจจะมีเสียงรบกวนและผมก็อาจจะต้องช่วยงานพ่อแม่ด้วยพี่เล่นวอล์คนเดอร์มานานเท่าไรหร่แล้วครับสําหรับผมนะครับปีนี้เป็นปีที่4ี่แล้วครับ<า>เออเนาะพอพูดแล้วก็คิดถึงวันแรกนะครับที่เล่นวอล์คนเดอร์มีเพื่อนคนหนึ่งเขาชวนผมเล่นนะครับ ก็ต้องขอบคุณเขานะครับเพราะถ้าเขาไม่ชวนผมวันนั้นผมก็อาจจะไม่มีช่อง YouTube ตอนนี้ก็ได้นะครับสเปคคอมพี่คืออะไรสเปคคอมของผมนะครับก็จะเป็นคอไอห้าหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เอฟกับ GTX1050TI หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ทีไอนะครับบวกกับแรมแปดจิกแล้วก็เอสเอดีสี่ร้อยแปดสิบจิกนะครับก็เริ่มต้นที่ราคาไม่แพงนะครับผมประมาณสองหมื่นห้าพันบาทถ้าใครอยากซื้อก็สามารถติดต่อได้นะครับพี่อยากให้แนนาค้ดวอร์เนเนอร์เพิ่มเครื่องบินหรือรถถังอะไรครับในความพมบ ผมอยากให้เขาเพิ่มเครื่องบินจากสงครามโลกครั้งที่1นนะครับส่วนรถถังก็ขอเป็นรถถังจากสงครามโลกครั้งที่1เหมือนกันครับผมอยากลองเห็นฉากที่แบบรถถังขับผ่านพื้นที่โนแมนแลนอะไรอย่างเงี้ยครับพี่คิดว่าเครื่องบินใบพัดประเทศไหนเล่นยากที่สุดครับแนะนําเครื่องบินเติมสําหรับปั๊มตังนะครับผมคิดว่าเครื่องบินแต่ละประเทศก็เก่งเท่ากันนะครับแล้วแต่ความถนัดของคนเล่นเลยครับว่าจะเลือกเล่นอะไรส่วนเครื่องบินที่ผมแนะนํานะครับผมคิดว่าเป็นจู288ครับ เพราะว่ามันสามารถดิ่งที่เระเบิดได้ไวและยังมีปืนที่แรงอีกครับพี่มีแฟนยังครับร้อเล่นนะครับพี่ชอบเกมแนวสงครามเกมไหนมากที่สุดครับถ้าถามผมนะครับผมว่าน่าจะเป็นเกม h e l l d o s e ครับมีเซิร์ฟไทยด้วยนะครับและคนไทยที่นั่นไม่ท็อกซี่ครับพี่เล่นเรือใน w o r d e r ไหมในอนาคตพี่คิดว่าช่องพี่จะถึงหนึ่งหม่นซับไหมเรื่องเรือใน Border นะครับผมไม่เคยชอบเลยครับ ส่วนเรื่องผู้ติด,ดตามนะครับพบว่าแค่หนึ่งพันซับผมก็พอใจแล้วครับถ้าน้องเล่นรถถังในโหมด r e a l i s t i c Battle พอจะมีเทคนิคในการเล่นใหม่แบบไม่ต้องตายบ่อยปกติพี่จะเล่นฝั่งเครื่อบินมากกว่าเหมือนผมเลยครับผมก็เล่นฝั่งเครื่อบินมากกว่าพอมาอยู่ฝั่งรถถังผมก็ตายเยอะเหมือนกันครับส่วนขอห้าอันดับเครือบินที่มีค่าซ่อมแพงที่สุดนะครับอันนี้ก็น่าสนใจดีนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไปคิดอีกที ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิป Q&A ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย